เมืองไทยนะคะไม่ใช่เป็นที่เดียวในโลกหรอกค่ะที่เราต้องเจอกับฝนฟ้าแบบนี้ล่าสุดเนี่ยค่ะพายุไซโครนชื่อโมลากำลังทำให้เกิดฝนตกหนักในบางส่วนของอินเดียนะคะแล้วก็มาที่พม่าแล้วว่ากันว่าเราอาจจะโดนหางของเขานะคะพายุไซโครนกำลังแรงโมราทำให้เกิดพายุฝนตกหนักในบังกลาเทศชนิดว่ามีคนเสียชีวิตแล้ว5คนนะคะแล้วก็พื้นที่ของอินเดียกับเมียนมารวมถึงไทยเราเนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยก็โมราก็บอกนี่แค่หางๆนะไทยเนี่ยโมรากำลังเล่นงานอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ยังเคลื่อนตัวด้วยความเร็วถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยไซโครนจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือผ่านจิตตะกองแล้วก็ไปในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำให้พื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเช่นรัตรีปุระมณีปุระแล้วก็ภาคตะวันตกของเมียนมารวมถึงไทยจะมีฝนตกหนักและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะนะฮะนะครับหนักนะนะครับวันนี้กรมอุตุก็บอกแล้วว่ากรุงเทพมหานครเตรียมตัวที่จะเจอฝนอีกแล้วนะฮะมาที่สหรัฐอเมริกานิดหนึ่งนะครับเอาจริงเอาจังขนาดไหนแม่เอาแล็ปท็อปขึ้นเครื่องมองไม่ออกเลยว่าจะมีชีวิตยังไงนะเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยมีคำสั่งแบนเครื่องบินจากตะวันออกกลางที่มุ่งหน้าจากสหรัฐไปแล้วทีนี้ก็มาลือกันบอกว่าไม่แน่นะอาจจะขยายคำสั่งนี้ว่าจะไม่เอาแล็ปท็อปจากเที่ยวบินจากยุโรปจากเอเชียอะไรอย่างเงี้ยเข้าสหรัฐแต่ตอนนี้เนี่ยสหรัฐออกมาแถลงนะครับบอกยังไม่มีแผนประกาศขยายมาตรการนำแล็ปท็อปและแท็บเล็ตขึ้นเครื่องเข้าอเมริกาโดยจะครอบคลุมผู้โดยสารจากยุโรปคือพูดง่ายๆตอนนี้เที่ยวบินจากยุโรปยังไม่มีแผนที่จะห้ามไม่ให้นำเข้าพวกนี้นะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยเคยพิจารณาห้ามนำแล็ปท็อปเข้าไปยังห้องโดยสารของเครื่องบินทุกเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งขาเข้าขาออกจากสหรัฐนะครับก็คือมีแนวคิดอย่างนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ได้ออกมาตรการห้ามผู้โดยสารจากสนามบินต้นทาง10แห่งและนำแล็ปท็อปเข้าห้องโดยสารนะครับซึ่งอังกฤษก็ตามมาในเวลาเดียวกันแต่ครอบคลุมเส้นทางแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะมาแวร์วานาคายเนี่ยที่แผงฤทธิ์ไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้สิ้นสุดฤทธิ์ของเขาตกลงว่าเราทราบแน่ชัดหรือยังว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนปล่อยยังตอนแรกคุณบอกกับพี่ชั้นว่าดีไม่ดีหน่วยความมั่นคงของสหรัฐนั่นแหละเป็นคนที่พัฒนาไอตัวป้องกันแล้วก็เลยมีผู้กะแล้วก็เลยลองปล่อยของดูซิใช่ว่าจะมีคนมาสู้ได้เปล่าก็เฮียปูติงอีพูกอ่ะไม่เชื่อแล้วเฮียโรเบิร์ตอะไรนั่นอ่ะโรเบิร์ตที่สองคงอีพูกวังเดียวกันอ่ะแล้วไม่เชื่อประธานาธิบดีแล้วจะเชื่อใครใช่ไหมอ๋อคือถามผมอ่ะนะผมเนี่ยเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าไอ้หน่วยที่มันจะทำไวรัสอย่างนี้มันต้องระดับโลกนะต้องสุดยอดใช่ป่ะแต่ปรากฏว่า BBC สื่อของอังกฤษรายงานอย่างนี้ค่ะบอกว่ามีการไปวิเคราะห์กันใหม่ว่าใครที่จะเป็นตัวทำอันนี้มันไปมีข้อมูลอย่างนี้ว่ากลุ่มอาชญากรที่ใช้ภาษาจีนอาจจะอยู่เบื้องหลังมัลแวร์วันนาคายนี้ค่ะผมว่าไม่แปลกนะถ้าเฮียปูติงอีบอกว่าอเมริกาฝั่งของอเมริกาอีก็ต้องบอกว่าฝั่งลือนั่นแหละเป็นคนทำอังกฤษอังกฤษกับอเมริกามองฝั่งเดียวกันเขาบอกว่าอย่างนี้บรรดานักวิจัยจากแฟลชพอยต์กลุ่มคลังสมองด้านความเสี่ยงทางธุรกิจระบุว่ามีการพิจารณาถึงภาษาที่ใช้ในการแจ้งเรียกค่าไถ่แล้วก็พบว่าไวยากรณ์และรูปแบบวรรคตอนของกลุ่มแฮกเกอร์ที่ใช้ในการเรียกค่าไถ่เนี่ยมันเป็นรูปแบบเฉพาะที่ใช้ในภาษาจีนมันเลยบ่งชี้ว่าคนที่เขียนเป็นผู้ที่พูดภาษาจีนเป็นภาษาแม่หรืออย่างน้อยนะเก่งภาษาจีนก็แล้วกัน มีทักษะในการใช้ภาษาจีนแล้วก็ยังพบว่ามีความเป็นไปได้ที่มีการใช้โปรแกรมแปลภาษาของ Google ในการแปลจดหมายด้วยและทีนี้ไอ้โปรแกรมแปลภาษาของ Google เนี่ยว่ากันว่ามีเฉพาะอังกฤษและจีนเท่านั้นเพราะฉะนั้นมีแววว่าพวกลือแหละพวกลือไม่ต้องเลยก็สนุกดีเนาะโยนกันไปโยนกันมาดีเนาะผมว่ามันดีเหมือนกันนะฮะยังอยู่ที่จีนยังอยู่ที่จีนใช่ไหมไปชมภาพระทึกมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนหัดขับรถใหม่ค่ะพลาดถอยรถว่ากันรถหรูเลยล่ะแล้วก็พุ่งลงน้ำขณะที่พยายามจะจอดค่ะครับเอาไปดูภาพเลยวื้ดต้นคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้รถหรูรถอะไรอ่ะรถมองไม่เห็นจริงๆนะฮะแต่เท่าที่เห็นน่าจะเป็นใบพัดสีฟ้านะอะไรเหรอบาวาเรียนรถยี่ห้อบาวาเรียนเหรอไม่ใช่
บาวาเรียนมอเตอร์เวิร์ก BMW หรือเปล่าอ๋อ BM นะครับมองไม่เห็นจริงๆขออภัยคือผมไม่ได้แต่รถอ่ะไม่ได้มีอะไรบกพร่องนะ BMW เป็นรถที่ดีมากๆคันหนึ่งเพียงแต่ว่าเขาขับไม่เป็นเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากนะเอ้ยจริงเหรอคือเมืองไทยก็บ่อยที่เวลาบางทีเนี่ยมีรถตกลงมาจากชั้นสูงๆเนี่ยค่ะเพราะว่ารถเกียร์ออโต้เนี่ยคุณใช้ขาเดียวขับค่ะคือขาขวาค่ะเกียร์เนี่ยพอคุณเข้าแล้วเข้าไปที่เกียร์ drive เนี่ยก็คือเกียร์เดินหน้าเนี่ยพอคุณขับบางครั้งเนี่ยมือใหม่ๆเนี่ยที่เคยหัดจากรถเกียร์กระปุกขาซ้ายเหยียบคลัตช์ขาขวาเหยียบคันเร่งเนี่ยบางคนใช้ขาสองขาขับรถเกียร์ออโต้ทีนี้พอจะเบรกไอ้ขาซ้ายที่ควรจะต้องเบรกเนี่ยมันดันไม่สั่งงานมันดันไปสั่งงานเป็นขาขวาก็เหยียบคันเร่งเติมเข้าไปไงเพราะฉะนั้นก็คือว่าคุณผู้ชายที่จะซื้อรถให้คุณผู้หญิงเนี่ยให้เริ่มซื้อที่เกียร์ออโต้เลยนะคะอย่าให้เขาเริ่มให้หัดจากเกียร์ออโต้แล้วก็ให้เขาชำนาญก่อนคือเวลาตกใจไม่จำเป็นต้องผู้ชายหรือผู้หญิงหรอกครับผู้ชายผมก็เห็นเวลาตกใจอ่ะก็เหยียบผิดเหยียบถูกเหมือนกันบอกว่าให้ซื้อเกียร์ออโต้ให้เลยอย่าซื้อเกียร์ธรรมดาให้ซื้อเกียร์ออโต้ให้เลยนะคะแล้วไม่หัดก่อนจะได้มีปัญหาไม่ถ้ามีแล้วเดี๋ยวเป็นเองแหละนี่แสดงว่าตอนหัดขับเนี่ยคนที่บ้านให้ซื้อเกียร์ธรรมดาใช่ไหมซื้อเองนะคะระดับน้ำที่ตกลงไปเนี่ย3 เมตรค่ะแต่ก็อย่างที่เห็นว่าไม่เป็นไรนะคะก็มีพลเมืองดีกระโดดลงไปช่วยพลเมืองดีที่นุ่งเกงขาสั้นเมื่อกี้ใส่กางเกงวานนอนตัวเดียวนะฮะก็ต้องยกย่องชมเชยเฮียเขานะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันจะพักแล้วเหรอหรือว่ามีอีกดูเรื่องนี้หน่อยสิซีเรียสทีเดียวละค่ะก็คือที่เยอรมันเกือบจะเป็นเรื่องแล้วเพราะว่ามีการเตรียมการที่จะระเบิดฆ่าตัวตายแต่ปรากฏว่าทางเยอรมันสามารถจับกุมได้เป็นเด็กซีเรียอายุแค่17ปีเองแล้วอพยพมานะครับก็คือเขาถูกจับกุมที่รัฐบันเดนบวกนะครับทางตะวันออกของเยอรมันเดินทางเข้ามาเยอรมันตั้งแต่2ปีก่อนปี58แล้วก็ขอลี้ภัยอยู่นะครับแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขารู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเตรียมระเบิดฆ่าตัวตายในกรุงเบอร์ลินคนคนนี้พักอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่ศูนย์อพยพสำหรับเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองนะครับที่รัฐบันเรนบวกนี่แหละตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ไม่เคยอยู่ในข่ายติดตามมาก่อนเลยนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทำให้ทางฝั่งของเยอรมันเองเขาก็ต้องจับตามองทุกๆคนแหละครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าไปเจอกับบ้าจางค่ะ